สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแม่บ้านพาตะลุยนะคะวันนี้มีกล้วยดำมากนะคะนำมาฝากหลายคนถามว่าอยากได้สูตรเค้กกล้วยหอมอร่อยๆนะคะวันนี้เรามีมาฝากกันแล้วนะคะเราจะมีสูตรเค้กกล้วยหอมมาฝากแต่ว่าเราจะมีวิธีการเลือกเค้กกล้วยหอมกันก่อนนะคะเค้กกล้วยหอมที่ใช้ทำเค้กกล้วยหอมที่ใช้ทำเค้กกล้วยหอมนะคะเอ๊ะงงไหมอ่ะเออถูกแล้วนะคะอันนี้ก็คือกล้วยหอมดำมากนะคะแต่ยังไม่อยู่ในสเตจเน่านะอยู่ในสเตจดำก่อนนะคะเราจะเอามาทำเค้กกล้วยหอมกันนะคะแต่ความจริงแล้วไม่ได้มีเท่านี้จริงๆกล้วยหอมเมื่อวานไปตลาดสาดหลวงอ่ะแล้วได้มาเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันอย่ากล้วยหอมกล้วยหอมดำมากตอนไปซื้อนี่คือบอกเขาไปเลยนะว่าซื้อมาทำขนมอ่ะโอ้โหแถมแล้วแถมอีกคุณตอนแรกจะไปซื้อหวีเดียวไงก็คือจะเอามาใช้เนี่ยประมาณนี้แหละมาแจกสูตรทำคลิปแจกสูตรปรากฏว่าคุณแม่ค้าบอกว่าอ่ะเอาไปอีกแถมแบบนี้นะคะก็นางน่าจะคิดว่าแบบจะดีกว่าทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีวิธีการเลือกกล้วยหอมที่จะเอามาทำเค้กมาฝากกันนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะสภาพดำดีสีไม่ตกนะคะถ้าสำหรับใครที่ได้มาเยอะแบบแอนเมื่อกี้นี้นะคะแบบเป็น10กิโลได้บ้างน่ะมีประมาณ4หวีอะค่ะ50บาทไปเถอะไปซื้อเถอะบอกเขาด้วยว่าจะไปทำขนมนะคะก็ดีกว่าเขาทิ้งนะคะปอกออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราต้องใช้มีดนิดนึงเพราะว่าเปลือกเนี่ยเขาจะแบบบางมากดูสิถ้าได้กล้วยหอมมาในลักษณะแบบงอมมากเช่นนี้นะคะก็คือเราแทบไม่ต้องใช้กลิ่นก็คือจริงๆไม่ใช้เลยนั่นแหละเราจะไม่ใช้กลิ่นกล้วยหอมใดๆผสมลงไปในเค้กเลยนะคะมันก็จะได้ความหอมแบบหอมเผื่อข้างบ้านหอมเผื่อข้างบ้านไปอีก8บ้านอันนี้เราจะเอาไปใส่ในเครื่องปั่นเครื่องปั่นจะอยู่ทางนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาปั่นให้ดูกันก็เอาใส่ลงไปก่อนแล้วมาปอกให้ดูก่อนนี่นะคะก็ปอกกันไปย้ำว่ายังอยู่ในกล้วยหอมยังอยู่ในระยะดำนะคะยังไม่เน่านะคะอันนี้คือดำพวกนี้นี่คือดำกินได้นะมันงอมมากไงดูสิดูเนื้อเขาเนี่ยถ้าอยู่ในสเตจนี้คือหอมแน่ๆหอมมากๆนะคะปกตินี่หาไม่ค่อยได้นะคะกล้วยดำๆต้องซื้อแบบเหลืองๆมาก่อนแล้วก็มารอไว้ให้มันดำมาตั้งทิ้งไว้นะคะแต่นี้คือด้วยจุดประสงค์ที่เราจะเอามาทำขนมเลยแล้วก็ไปตลาดแล้วบอกเขาเลยว่าจะมาทำขนมค่ะเขาก็จะเต็มใจอย่างยิ่งที่จะขายให้เราในราคาถูกมากถ้าใครอยากได้เนื้อเค้กที่เป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นดำๆอย่าเอามาปั่นนะคะให้ใช้วิธีการบดแต่นี่คือเราบดไม่ไหวไงมันเยอะมากเราก็ต้องใช้เครื่องปั่นแต่ถ้าใครอยากได้แบบเป็นเส้นๆเลยเนี่ยใช้บดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใช้ปั่นก็คือใบมีดเนี่ยไปตัดเส้นสายข้างในเขาบดเนื้อมันจะเป็นจุดดำๆแทนที่จะเป็นเส้นเพราะว่าเขาปั่นละเอียดไปมากย้ายไปดูเครื่องปั่นกันนะคะเวลาเราปั่นเก็บอย่าลืมใส่พร้อมมะนาวเข้าไปด้วยนะคะลงไปปี๊ดกันลงไปแล้วปังย้ำว่าไม่มีเครื่องปั่นบดเอาได้นะคะไม่ใช่ปัญหาอย่างที่บอก
ตรงนี้ก็คือเราลองดูปริมาณนะคะข้างนี้ในนี้มี6ถ้วยนะคะก็ใส่เข้าไป6ช้อนนะคะถ้าเต็มมีดนะมี6ถ้วยอันนี้เขาจะมีปริมาณอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ6ช้อนชาตรงนี้ก็คือ3ถ้วยถูกไหมนี่เลข3ถ้วยเราถ้าเราจะเก็บแค่นี้เราก็จะใส่3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเพิ่มนะคะเดี๋ยวพอปั่นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอามาแบ่งใส่ถุงแล้วชั่งทิ้งไว้เลยนะคะสูตรหนึ่งของเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้เขาเนี่ยอยู่ที่200กรัมนะคะเราก็ชั่งใส่แบ่งใส่ถุงร้อนถุงแกงแบบนี้เนี่ยแบบนี้แหละเนี่ยใส่อย่างนี้แหละแล้วก็เอายางรับซะเสร็จก็เอาแช่ช่องฟรีซไปเลยนะคะก้อนละ200กรัมนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ก็ออกมาละลายจบเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือวิธีการเก็บกล้วยหอมของเค้กเดี๋ยวขออนุญาตไปปอกกล้วยนะคะปอกกล้วยแล้วก็เก็บใส่ช่องฟรีซให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาแจกสูตรขนมเค้กกล้วยหอมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับเค้กกล้วยหอมค่ะ